เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับครับตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในเรื่องของการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ในวันนี้เนี่ยนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วนะครับเพื่อให้การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติหลักสูตรทบทวนในแต่ละปีตามหลักสูตรที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดเป็นไปด้วยความถูกต้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติไปเป็นในแนวทางเดียวกันจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้ 1. เพิ่มเติมโครงการกิจกรรมสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตามหลักสูตรทบทวนในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติหลักสูตรทบทวนในแต่ละปีให้เพียงพอโดยตั้งจ่ายไว้ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 3. กรณีที่โครงการกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายที่เป็นครุพันธ์ให้ไปตั้งจ่ายในหมวดครุพันธ์ 4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติหลักสูตรทบทวนเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตินั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ